ฝึกโยคะ4นาทีเพื่อเปิดสะโพกแถมท้ายด้วยการฝึกเฮดสแตนด์ค่ะเริ่มต้นจากท่า Downward Facing Dog นะคะหายใจเข้าส่งขาขวาขึ้นสูงยืดขาให้ตรงคว่ำสะโพกขวาจากนั้นงอเข่าขวาหงายสะโพกตามองรอดรักแร้ขวาค่ะจากนั้นงอเข่าขวามาแตะที่ต้นแขนขวารอบ2นะคะยืดขาขวาขึ้นสูงพยายามกดศีรษะต่ำงอเข่าขวาหงายเปิดสะโพกตามองลอดรักแร้จากนั้นหายใจออกงอเข่าขวามาแตะต้นแขนรอบสุดท้ายค่ะยืดขาขวาขึ้นสูงนะคะจากนั้นงอเข่าหงายสะโพกตามองลอดรักแร้จากรอบนี้นะคะก้าวเท้าขวามาอยู่ข้างๆกับมือขวายกสะโพกขึ้นลงเพื่อยืดสะโพกนะคะวางเข่าซ้ายหลังเท้าซ้ายจากนั้นเอามือขวาค่ะผลักหัวเข่าขวาออกนะคะไปต่อได้วางข้อศอกซ้ายลงเอามือขวาผลักหัวเข่าขวาลงค่ะจากนั้นงอเข่าซ้ายมาเอามือขวานะคะจับที่หลังเท้าซ้ายพยายามกดให้เท้าซ้ายลงมาใกล้กับเอวค่ะจากนั้นผ่อนคลายวางมือทั้งสองข้างกลับไปจิกเท้าซ้ายถอยเท้าขวาลงไปคู่เท้าซ้ายเข้าสู่ท่า Downward Facing Dog จากนั้นเราจะทำอีกข้างนะคะยืดขาซ้ายขึ้นงอเข่าซ้ายเปิดสะโพกตามองลอดรักแร้เข่าซ้ายแตะต้นแขนรอบที่สองค่ะยืดขาซ้ายขึ้นสูงกดศีรษะลงให้ต่ำนะคะงอเข่าหงายสะโพกตามองลอดรักแร้ค่ะจากนั้นนะคะเข่าแตะต้นแขนรอบสุดท้ายค่ะยืดขาซ้ายขึ้นงอเข่าหงายสะโพกนะคะตามองลอดรักแร้ซ้ายจากนั้นนะคะนำเข่ามาแตะที่ต้นแขนก้าวเท้าซ้ายมาอยู่ข้างมือนะคะยกสะโพกขึ้นลงด้วยสปริงเทคนิคจากนั้นวางหัวเข่าขวาหลังเท้าขวาราบลงไปนำมือซ้ายผลักหัวเข่าซ้ายลงให้ใกล้พื้นไปต่อได้วางศอกขวานะคะจากนั้นผลักหัวเข่าลงให้ใกล้พื้นมากขึ้นงอเข่าขวามาค่ะนำมือซ้ายนะคะกดหลังเท้าขวาลงให้ส้นเท้าขวามาใกล้กับสะโพกค่ะจากนั้นคลายท่าวางมือกลับไปจิกเท้าขวาถอยซ้ายลงไปคู่ขวาเข้าสู่ท่า Downward Facing Dog ค่ะจาก Downward Facing Dog นะคะเราจะมาต่อกันที่ Headstand ค่ะวางหัวเข่าทั้งสองข้างลงวางศอกวางศีรษะจากนั้นเดินเข้ามาให้ใกล้ค่อยๆลอยขาทั้งสองข้างขึ้นนะคะใช้ท้องเยอะๆค่ะใช้คอบอดี้ของเราให้เยอะเลยยืดขาทั้งสองข้างให้ตรงขมิบก้นขมแหววท้องพอยปลายเท้าขึ้นสู่ด้านบนค่ะค้างอยู่ที่ Headstand นะคะประมาณ5ลมหายใจจากนั้นเราจะทำ Variation กันค่ะด้วยการนำขาขวามาพันขาซ้ายเป็น Eagle Leg ค่ะค้างอยู่ในท่าสักครู่นะคะแล้วเราจะไปต่อที่ Variation ท่า2กันค่ะด้วยการนำหลังเท้าขวามาพาดอยู่ที่หน้าขาซ้ายนะคะจากนั้นขัดหลังเท้าซ้ายมาที่หน้าขาขวาเข้าสู่ท่าปัทมาหรือท่าดอกบัวค่ะท่านี้นะคะพยายามกดเข่าลงอีกนิดนึงให้ขาของเราขนานกับพื้นค้างอยู่ในท่าสักครู่จากนั้นคลายค่ะยืดขาทั้งสองข้างกลับขึ้นมาเป็นเฮดสแตนด์ขาตรงธรรมดานะคะจากนั้นนะคะไม่ไหวแล้วเราลงเวลาลงนะคะให้ใช้ท้องเยอะๆเหมือนเดิมผลักก้นไปด้านหลังค่อยๆนะคะส่งเท้ามาด้านหน้าขาตรงไว้วางเท้าลงงอเข่านะคะพักในท่าชายโพสสักครู่ค่ะขอให้มีความสุขในการฝึกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ